สวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่น Dying Light อีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดในเรื่องกันนะครับเป็นตอนนี้คือเป็นความขอร้องเพราะตอนนี้เกม Dying Light อ่ะได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วรองรับภาษาไทยเมนูภาษาไทยทุกอย่างนะครับแล้วมีซับภาษาไทยด้วยนะตอนนี้ผมมาลองเล่นโหมดในเรื่องดูเพราะตอนนี้ผมเล่นแค่ไป 2% เองตอนนี้ผมมาเล่นภารกิจของคำร้องของเรื่องราวนะครับผมภารกิจคือการส่งของของทางอากาศนะครับตอนนี้ผมต้องไปหามองหาเสบียงของชูชีพในพื้นที่ของคอนลอนนะครับผมแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ต้องติดต่อ GRE ทีนะครับผมภารกิจนี้ผมจะทำให้ดูนะครับหนึ่งภารกิจนะครับผมเพื่อไปทดสอบว่าฟังก์ชันพอเปลี่ยนภาษาไทยแล้วจะเล่นได้ง่ายขึ้นไหมนะครับผมโอเคมาเล่นกันเลยนะเอาง่ายคือถ้าเรากดคลิกภารกิจตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกกดคลาสภารกิจตรงนั้นก็ได้เลยนะครับผมเนี่ยเราคลิกตรงนี้ไว้ปุ๊บเรากดคิวมันจะชี้จุดหมายเราให้ดูได้นะครับผมแล้วนะครับจุดหมายตัวนี้มันเป็นเกมฟิลานี่เราก็วิ่งกระโดดไปหาแต่ละจุดนะครับเราก็สามารถไปเรื่อยๆครับแน่นอนว่าถ้าเจอของก็เก็บไปเรื่อยๆได้นะครับซอมบี้ตีได้เรื่อยๆครับเราไม่จะตีก็ตีก็ได้นะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่หมดมืดเพราะเราต้องไปหาเสบียงนะครับถ้าใครเคยเล่นแล้วก็จะรู้ว่ามันยังไม่พออะไรเพราะเราต้องมาหาเสบียงนี้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มมืดทางของจริงนะครับซึ่งใครรู้ว่าช็อตนี้ผมว่าผมไม่ชอบตอนดึกก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวใครถึงฉากก็จะรู้กันนะว่าเพราะอะไรผมไม่ชอบตอนดึกเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดตอนนี้เราต้องมาหาเสบียงนะที่ของซูชิเนี่ยครับคาร่ามีซับภาษาไทยให้ด้วยนะเปิดไว้แล้วอันนี้เราก็จะง่ายขึ้นนิดนึงเดี๋ยวไม่ถึงเรายิ่งปีนมากยิ่งได้ค่าประสบการณ์นะครับผมยิ่งฆ่าซอมบี้มากแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ในการฆ่ามันนะครับนะครับทีก็ทีเราตายเลยเราต้องหาของ Jade I'm getting close to the drop zone Good ที่ร่วงเนี่ยคือชิ้นครับเจอแล้ว Most of the drops seem to fall exactly in that area And there's a crate it looks intact I'll check out what's inside โอเคครับตัวก็ปีนไปตัวนี้ดูได้ไหมซึ่งจะปีนไม่ได้นะงั้นผมก็ต้องหาต้องเดินรอบไปทางนี้แทนจะเป็นบ้านฝั่งนี้นะยากสมควรใครมึนหัวก็ขอโทษทีด้วยครับมันเกมบุคคลที่หนึ่งก็เล่นยากที่หนึ่งเจอของตามทางเราเก็บไปเรื่อยนะครับผมมีปลายจะลำบากนิดนึงช่วงแรกๆครับเราสามารถกดคิวสแกนหาของได้เผื่อบางทีว่าเรามีของตามจุดที่ร่วงนะครับมีจุดสี่เหลี่ยมนะโอเคเราก็ต้องมาหาเปิดดูว่าศพมันมีอะไร Fucking hell Hope I don't end up like this poor bastard วันนี้เราต้องมาสำรวจของว่ามีของไหมก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่มีอยู่แล้วอ่ะ Damn it nothing here เราต้องมาหาของในจุดนี้ที่ด้วงดอกครับ Did you see that? Yeah, two drops. They landed elsewhere unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. ครับจุดหมายเราชี้ไว้ที่153เมตรนะครับเราอยากจะโดดนะโดดแล้วจะสีเยอะมากขึ้นไปครับเราตามไปหาทางภารกิจครับตามเป้าหมายวันนี้เราจะได้บวกกับซอมบี้ครับเราทำภารกิจที่หนึ่งภารกิจให้ดูนะครับว่าเราจะไปทำยังไงต่อซึ่งหมู่สาวไทยก็เนี่ยครับจะดูง่ายขึ้นเราจะรู้ว่าเขาจะให้เราไปไหนซึ่งผลตอบรับตอนลงคลิปแรกไปถือว่าดีมากเลยครับมีคนดูเยอะมากผมว่าจะลองแคปไปเรื่อยๆตามภารกิจนะครับอาจจะไม่ได้จริงจังให้จบในเรื่องทีเดียวนะครับผมเราผมก็จะเล่นแบบ
คลิป2คลิปนะครับเป็นแบบว่าจิตเป็นนั้นนะครับผมดูแล้วว่าผม3วันก็มีคนยอดดูเยอะมากแต่ว่าคนให้สนใจพอสมควรผมก็อาจจะได้ทำการรีวิวคลิปนี้ไม่ใช่แคสเกมติดการรีวิวของเยอะไปหน่อยแล้วต้องแก้ใหม่โอเคแน่นอนว่าคนพวกนี้ผมสู้ไม่ได้แน่แต่ผมจะลองสู้ดูนะเพราะคนนี้เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปบวกดูนะถ้าจิมตามเนี่ยมันเราบวกไม่ได้ Jade Rice's men got here first. Rice's gonna be mad. Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. มีถึกมากเขาบอกห้ามบวกแต่ผมจะลองบวกดูนะพวกนี้มันมีมีดปาเก็บเก่งด้วยนะไม่บอกว่าตอนนี้ผมสเตเบียน่ามันน้อยมากเลยฟันไม่ต้องมีการตัดครับเก่งมากเลยรู้ผมฆ่าจะได้ของเปล่าไม่แน่ใจนะThis is it for you. รู้กันรู้กันหลบได้ This is it for you. Right here. Let's do this. มาเทียร์โทนเทียร์โทนครับอย่าหมาหมู่ขอร้องโอ้โหหลบได้ฟันเยอะด้วยเราโอ้โหเราว่าจะไม่เสียเวลาสู้เขาแล้วหลบได้ไงอ่ะเขาหลบได้อ่ะแบบว่าผมจะไม่บอกตัวนี้แล้วกันนะพวกนี้พวกนี้มีเก่งดิผมจะไปอันที่เขาแนะนำให้ไปจุดนึงนะถ้าเราพร้อมเราอาจจะบวกได้แหละแต่อาจจะนานหน่อยเสียเวลาแต่เราไปจุดอันนี้ดีกว่าเขาแนะนำจึงตามนี้เรื่องเขาบังคับไปแหละทีเราอาจจะโอ้ my god ไปจ้ะมันมีมิตู้ครับมันมีมิตู้Jin, I'm almost there. I can do this. Go by. Oh. เรานี่ครับของข้างล่างแต่เราจะหาตัวนี้ใกล้ขึ้นเร็วขึ้นเยอะจุดสีแดงคือของดรอปที่เขาแอร์ดรอปทำร่วงเขาลงมาครับที่เราว่าของมีแน่นอนแต่เราต้องเคลียร์2ตัวนี้ก่อนนะซึ่งเราพอสู้ไหวโอเคจังจ๊ะเดี๋ยวจริงไฮไลท์แล้วนะจ๊ะเอาละครับแล้วก็มาถึงหาของกันเรียบร้อยควีนเฮียร์ I'm about to recover an antizin drop นี่ครับซับข้างล่างดีข้างล่าง Good Crane This offers us a new strategy ว่าเขาแปลดีนะ Time to turn your attention to Rise Listen closely สำหรับภาค 2 มีภาคครับใช้แน่นอน Rise is our manSo if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember
ใกล้ถึงจุดไคลแม็กซ์ที่พวกผมว่าไม่ต้องการเลยบอกต้องใช้การจำแผนที่นิดนึงนะคนที่ตื่นจะตกกลัวแล้วก็วิ่งกันหน้าดูกลางคืนของแท้แล้วเอาจริงนะครับถ้ายังไม่ถึงตอนบทภารกิจนี้นะเราสามารถฟาร์มไปเรื่อยๆได้นะเล่นจนแบบยังไม่ถึงมืดได้แต่พอเราถึงภารกิจนี้ปุ๊บเราต้องหนีก่อนแล้วครับเราเป็นปัญญาแล้วตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วครับเราต้องเตรียมประทัดไปสู้นะครับแต่ผมจะปีนไปเรื่อยครับเขาเคยผ่านจุดนี้มาแล้วต้องใจเย็นๆนะครับผมเขาจะไม่มีเลยยังไม่ได้นะเราต้องปีนหนีอย่างเดียวครับซึ่งพวกนี้จะเป็นซอมบี้กายด้านล่างเหมือนกันนะครับเราต้องไปตึกเมืองนะครับผมขนาดนี้ผมต้องการวิ่งหนีซอมบี้อย่างเหวโหยครับแต่ตอนนี้ซอมบี้ไม่เห็นเรานะครับผมขอพักแป๊บนึงเหนื่อยมากเลยครับผมนี้ซอมบี้ได้วนตัวผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเจอผมเมื่อไหร่ลองสแกนดูครับนะครับจะเป็นเราแล้วตอนนี้มันกำลังจะเห็นผมหรือเปล่าต้องใจเย็นนะครับขนาดนี้ว่าต้องทรงตัวเย็นเพราะมันจะได้เห็นผมได้ผมต้องมองแล้วก็ผมต้องวิ่งไปจุดไหนให้ได้เจอครับครับเราพ้นจุดนี้เราก็ไม่มีอะไรน่ากลัวต่อไปแล้วเราสามารถโดดลงหลังคารถได้นะครับถ้าเราถึงโอเคเข้าถึงตลอดนะครับผมแล้วดูชิวครับตอนนี้มันเห็นแล้วผมครับก็ต้องวิ่งครับมันโหยหิวกันหน้าดูเลยครับผมคนลุกครับแต่ผมรอดในถือว่าภารกิจแรกเรารอดพ้นเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับเขาบอกถ้าเล่นเนี่ยตอนเด็กจะประสบการณ์คูณ2เติมทีคูณ2นะครับแล้วสามารถหาซื้อของเขาบอกว่าแต้มความว่องไวและพลังงานพลังจะเป็น2เท่าตอนกลางคืนการหลบหนีจากการไล่ล่าได้ให้การเสริมแต้มความว่องไวได้มากขึ้นยิ่งคุณเล่นแบบนอกโซนปลอดภัยเท่าไหร่คุณยิ่งจะได้แต้มจัดอันดับการรอดชีวิตมากขึ้น นะครับผมโอ้เหลือไปนิดหน่อยโอเคถือว่าผมเล่นมาหลายรอบแล้วเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ขอโทษอันนี้เราก็ต้องไปรายงานข้างบนว่าเราได้เจอยาแต่ยาไม่มีของเป็นที่จริงI made it in one piece. มันมีของ Now I know how Brecken must have felt. ต้องเรียกเขาบังคับอย่างนั้นแล้วก็ไปตามจุดที่ชี้นะครับBrecken, come on. I mean, we need Anderson. I know, but buying from Rise.You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. And we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please?ชูนิ้วให้ดูครับ You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not going to argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. เอาละครับจบภารกิจแรกแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมในการที่ไปดูหาของชูชีพที่โรมาแล้วครับแล้วก็เพื่อทำการภารกิจเราต้องไปเอายาของฝ่ายร้ายนะครับผมซึ่งคำขอร้องเราต้องดูว่าข้อตกลงของกับไรอันไรนะครับซึ่งเป็นการซื้อขายยาแอนทิซินจากไรนะครับผม
ซึ่งแน่นอนว่าภารกิจต่อไปเราต้องไปรังของไลท์นะครับผมซึ่งคลิปหน้าเราจะเป็นทำภารกิจเพื่อไปต่อรองของไลท์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ